ส่วนข่าวนี้นะคะไหว้สวยต้องมานะคะกระเช้ามาอาจจะตามมาทีหลังก็ได้เพราะว่าเจ้าของปั๊มผู้จัดการและพนักง,งานปั๊มน้ำมันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะออกมายกมือไหว้ขอโทษสาวเจ้าของคลิปค่ะที่ด่ากราดเด็กปัม๊มเพราะฉุนนะคะเติมน้ำมัน800บาทแต่ไม่มีน้ำมันสักหยดนะคะเจ้าของปั๊มเองก็ยอมรับว่าเป็นความสะเพร่าของพนักง,งานและระบบที่ผิดพลาดค่ะ จากกรณีที่โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปวิดีโอที่หญิงสาวคนหนึ่งค่ะยืนด่าพนักง,งานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยมาเติมน้ำมัน e 2 0ที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวจำนวน800บาทแต่พอขับรถออกไปไกลเกือบ30กิโลเมตรหยิบบินน้ำมันขึ้นมาดูนะคะก็กลับเป็นบินของดีเซล8 0 0บาทจึงสังเกตเข็มวัดระดับน้ำมันรถของตัวเองค่ะถึงรู้ว่าพนักง,งานเนี่ยไม่ได้เติมน้ำมันให้ จึงขับรถวนกลับไปที่ปั๊มดังกล่าวอีกรอบนะคะไปทวงถามแต่ด้วยความโมโหแหละค่ะจึงด่ากราดพนักง,งานปั๊มคนดังกล่าวไปจากการสอบถามหญิงวัย31ปีชาวกรุงเทพที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะคะที่ยืนด่าพนักง,งานปั๊มเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยขับรถมาจากจังหวัดอุบลราชธานีจะกลับบ้านที่กรุงเทพก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัย โดยเติมน้ำมัน e 2ีจำนวน800บาทพนักงานก็เอาหัวจ่ายใส่ไปในถังน้ำมันค่ะแล้วก็เดินไปบริการรถคันอื่นพอถึงเวลาเก็บเงินเนี่ยเธอก็จ่ายเงินนะคะด้วยเงินสดจากนั้นก็ขับรถออกจากปั๊มไปแต่สังเกตเห็นความผิดปกติค่ะที่เกวัดน้ำมันเนี่ยมันไม่ขึ้นก็คิดว่าอีกสักครู่จะขึ้นเพราะว่าวิ่งมาไกลแล้วแต่พอขับไปถึงอำเภอนางรองซึ่งห่างจากปั๊มประมาณ28กิโลเมตร เกว,วัดน้ำมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยก็เลยเอะใจควักสลิปออกมาดูนะคะปรากฏว่าสลิปที่ได้มาเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลจำนวน800บาทซึ่งเป็นบินที่เติมรถคันอื่นด้วยแต่รถของตัวเองเนี่ยไม่ได้เติมน้ํามันมาเลยนะคะยอมรับว่าอารมณ์เสียเลยตอนนั้นก็เลยขับรถย้อนมาที่ปั๊มแล้วก็ไปถามพนักงานกลับยืนยันว่าเติมให้แล้วอีกต่างหาก <c oughs> ก็เลยเอาบินที่ได้เนี่ยให้พนักงานดูเลย ซึ่งยอมรับค่ะว่าไม่ได้เติมนะคะซึ่งพนักง,งานก็ยอมเติมน้ำมันให้1,000บาทโดย800บาทเนี่ยเป็นยอดที่เติมรอบแรกแต่ยังไม่เติมให้ค่ะส่วนอีก200บาทเป็นค่าเสียเวลาที่ต้องขับรถย้อนกลับไปกลับมาส่วนที่โลกโซเชียลคอมเมนต์ต่อว่าตนเองเนี่ยก็อยากให้เข้าใจถึงความรู้สึกด้วยถ้ามาเจอแบบตนแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปยังปั๊มที่เกิดเหตุนะครับสอบถามพนักงานปัม๊มคนที่ปรากฏในคลิปก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยมีรถมาเติมน้ํามันหลายคันเมื่อมีรถเข้าก็จะนําหัวจ่ายน้ํามันไปใส่ถังของรถลูกค้าแล้วกดใส่ยอดเอาไว้เพราะเป็นระบบอัตโนมัติอยู่แล้วพอเติมเสร็จก็เก็บเงินลูกค้าตามปกติโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นกระทั่งลูกค้าขับรถย้อนกลับมาชี้หน้าต่อว่าตอนนั้นตนก็ยอมรับว่าตกใจและกลัวเพราะทํางานมาที่นี่ 6ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ยอมรับว่าเกิดจากความไม่รอบคอบของตนเองเพราะวันนั้นคนเยอะอีกทั้งเป็นเพราะระบบอัตโนมัติผิดพลาดแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้โกงแน่นอนน้อมรับในความผิดพลาดและพร้อมยกมือไหว้ผ่านสื่อซึ่งหลังจากเกิดเหตุก,ก็เครียดมากแต่ก็จะตั้งใจทำงานให้รอบคอบมากกว่านี้ครับ ขณะที่เจ้าของปั๊มน้ำมันพร้อมกับผู้จัดการและพนักง,งานปั๊มดังกล่าวนะคะก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบยกมือไหว้ผ่านสื่อนะคะถึงลูกค้าสาวดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปซึ่งจากการสอบถามพนักง,งานปั๊มเนี่ยก็ยอมรับค่ะว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากความสะเพร่าของพนักง,งานปั๊มเองเพราะว่าวันเกิดเหตุมีรถมาเติมพร้อมกันหลายคันอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากระบบผิดพลาดด้วยค่ะเพราะว่าทางปั๊มเพิ่งจะเปลี่ยนระบบใหม่ได้ไม่นานโดยหากรถเติมติดต่อกัน3าคันเนี่ย แล้วเงินยังไม่เข้าระบบนะคะก็จะตัดอัตโนมัติเองเพื่อป้องกันพนักง,งานทุจริตไม่คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นเบื้องต้นนะคะปามก็ได้ตักเตือนแล้วก็ทําทันบนพนักง,งานคนดังกล่าวไว้หากเกิดในเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยซ้ําขึ้นอีกนะคะอาจจะต้องพิจารณาให้ออกซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กําชับพนักง,งานทุกคนให้รอบคอบมากขึ้นและพร้อมจะปรับปรุงการให้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกแล้วก็อยากฝากถึงลูกค้าคนดังกล่าวด้วยค่ะทางปั๊มพร้อมจะอธิบายชี้แจงให้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ